ตรงนั้นละหัวท้ายกัดจากหัวท้ายกัดทีละด้านหรือว่ากัดทีเดียวแอปป่าสูตรสมุนไพรแม่นงซึ่งครั้งนี้เราจะใช้เนื้อป่าสวายในการทำแอปเพื่อต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่ว่าการจัดอันดับของโอเมก้า3ในป่าน้ำจืดก็จะหันว่าป่าสวายมีโอเมก้า3นักพิสูจน์ก็สวัสดีกันแถมครั้งครับคลิปนี้ขออู้กับเมืองแบบไก่ๆหน่อยเพราะว่าจะให้คนไทยเพื่อนฟังหูเรื่องพ้องนะครับมันก็เลยอู้ได้บ่เต็มปากแบบบักค่อยทองแกะทองแกนต่อใดนะครับจากการทำที่ปรุงกรจะเห็นว่าเครื่องปรุงอาหารของไทยนั้นมันส่วนมากก็จะมีคุณค่าทางด้านสมุนไพรแทบทุกอย่างนะครับที่นำมาผสมกันซึ่งสูตรตำน้ำพริกที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับตอนที่ผมจำความได้ก็คือมีขิงข่าจักไข่ตะไคร้นะครับต้นหอมผักชีนะครับหรือว่าผสมห้าผักป้อมนะครับเข้าไปพ่องนะครับหอมแดงหอมเทียมนี่มันก็มีอยู่แล้วนะครับบางคนเพิ่นก็ใส่กะปิเข้าไปพ่องนะครับถ้าเพิ่นแพ้กุ้งซึ่งสมุนไพรในสูตรน้ำพริกเมืองนี่ก็มีเครื่องปรุงหลักอยู่แค่นี้นะครับคือมีแค่ขมิ้นตะไคร้หอมแดงกระเทียมกะปิหรือว่ารากผักชีเข้าไปนะครับซึ่ง2สูตรนี้ก็จะแบ่งเป็นพริกสดกับพริกแห้งครับพริกสดนี่ก็จะทำพวกออกนะครับออกอีหัวออกออกอีโอนออกป่าน้อยออกอีเนี้ยวครับออกนี่ก็คือมีน้ำน้อยๆนะครับเหมือนกับอบนะครับอันที่2ระหว่างอบกับอ่องก็คือแอปนะครับแอปอ่องอ้อแอปหมูใหญ่นะครับก็คือแห้งๆนะครับอย่างแอปป่านะครับเครื่องเทศลักข้างบนที่มาผสมกับพริกแห้งก็คือทำพวกแกงอ่อมนะครับหรือว่าอ่องเนี่ยครับแกงอ่อมกับพวกแกงเนื้อแกงจิ้นงัวจิ้นควายแกงป่าแกงไก่นะครับคือของมีข้าวที่มันเหนียวครับซึ่งจะต้องมีการเชี่ยวนะครับแล้วก็เอามาทำกับน้ำพริกอ่องก็ใช้ได้ครับน้ำพริกอ่องจากลำนี่ก็ต้องเชี่ยวเหมือนกันนะครับอบนะครับก็มี2สูตรหลักแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของป้านงนี่เดี๋ยวไปฟังอู้กันสดๆนะครับจะมาอู้เสริมนักนะครับเพราะว่าเปิ้นอู้ไว้หมดแล้วนะครับส่วนประกอบในการทำแอปปลาในครั้งนี้ก็คือใช้เนื้อปลาสวายนะครับซึ่งยับมาจากบ่อจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็น้ำพริกแกงนี้ป้านงเปิ้นเตรียมมาจากบ้านแล้วนะครับก็เหมือนสูตรที่ขึ้นไปทางหน้านะครับแล้วก็ใบตองดิบแล้วก็มะเขือส้มพ่องนะครับพืชผักสมุนไพรที่จะรับกินนั้นก็หาเอาเองนะครับมีอย่างพ่องนะครับแต่ละคนมีอย่างก็ใส่ไปนะครับแม่น้องกำลังหั่นเนื้อปลาสวายอยู่ครับแล้วเอาแต่เนื้อนะครับบ่เอากระดูกนะครับปีนี้อายุเท่าไรครับแม่น้องปีนี้60เจ้า60แล้วเจ้าอันนี้สูตรโบราณสูตรโบราณทำน้ำพริกมาเรียบร้อยน้ำพริกนี่นะมีอย่างพ่องส่วนผสมมีพริกมีกระเทียมมีหัวหอมกระมิ้นจะไข่ก็หอมบัวนะกระหัวถ้าทางเหนือเขาจะเรียกว่าหอมบัวหอมแดงอ่ะแล้วก็มีใบบะคูดใบบะคูดจ้ะแล้วก็ตีเหลืองนี่เพราะว่ามันเป็นขมิ้นขมิ้นต้องใส่เยอะๆหน่อยมันจะดับคาวอีน้องอันนี้ตองนี่โดนไฟเรียบร้อยนี่ตองโดนไฟเรียบร้อยอันนี้ป๋าเนื้อป๋าอันนี้ป่าสวายโอเมก้าสูงสุดนะคลิปนี้จะเน้นป่าสวายเพราะว่ามีเยอะทานแล้วแต่เนื้อพอตอมทานแล้วแต่เนื้ออันนี้เอาก้างออกเรียบร้อยนะครับที่จริงแอปถึงหัวถึงก้างนี่จะลำนะครับสมัยก่อนทำอย่างนั้นก็หั่นชิ้นนึงเป็นบางๆนะครับแม่น้องทำสูตรแบบเหมือนเปิ้ลเนาะเปิ้ลจะเอาป่าห้องพื้นนะครับแล้วก็พริกใส่ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็จิ้นป่าปกตำบลหนึ่งกำนะครับแล้วก็ใส่บุกกระส้มนิดหน่อยอันนี้เอาไปดัดแปลงนะครับสูตรนะครับอันนี้ทำให้ละออนกินได้ตัวนะครับเอดูแกจะเรียงแบบให้มันบางๆนะครับมันจะได้สุกง่ายแล้วก็ครั้งนี้มาใช้ฟอยนะครับเพราะว่าต้องการให้เนื้อป่าที่แอปออกมานะมันแห้งนะครับกินได้ลำดีนะครับอันนั้นเป็นเคล็ดลับครับถ้าใส่ฟอยแล้วมันจะเหมือนอบนะมันจะมีน้ำที่สุกอยู่อันนี้มันนาอันนี้สุกดีแต่ว่าสมเจียวก็สุกอ่ะแต่ฟอยมันจะกัดมันสุก
ซอยนี่เนื้อมันจะแจ้งไงเออหน้ามันจะมาแห้งกว่าหน่อยสมัยใหม่ใส่ซอยแต่ว่าอันนี้มันใส่ซอยละต้องใส่ซอยเพื่อมันแห้งเค็มกัดบะหมี่ก็ใช้อย่างแตนเมนูไม่จิ้มฟันเจ้าแต่ไม่จิ้มฟันไม่จิ้มฟันเนี่ยเขาบ่ต้องไปจับตอกจับอย่างละเสียเวลาอันนี้งามแล้วก็สะอาดตัวเอาเลยนั่นนี่เจ้าคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะมันแล้ว10นาทีค่ะตอนนี้เหลือ10นาทีเฮาก็พับตองเข้าอีตองพับนี้พับตรงนั้นล่างหัวท้ายครับหัวท้ายกัดทีละด้านหรือว่ากัดทีเดียวตั้งขึ้นตั้งขึ้นเฮาก็พับตั้งหัวนี่ลงง่ายง่ายง่ายเตาทานก็จุดไว้แล้วครับเนาะเตาทานมีแล้วนี่กระจายอันนี้กัดเลยประมาณกี่นาทีแม่น้องจะแล้วจะได้กิน15นาที15นาทีได้กินหิวข้าวก็หิวว่าสั่นยงยงที่แรกว่าจะทำแมลงอ่ะโตมาไม่หมดเจ้าพอดีออกมาธุระก็เลยรวดมาเนี่ยเลยเดี๋ยวห่อหลายๆห่อเอาไปกินบ้านไปเอาไปเพื่อเขาไปเอากัดเรียบร้อยกัดเรียบร้อยแน่นหนาแน่นทีนี้ก็ย่างนี่นะเอาไปขึ้นย่างตังอีเลยโอเคต่างโลไฟต้องอย่าได้แม่น้องมันแห้งรับไฟนี่ต้องกลางกลางนะเจ้ากลางกลางเอากลางกลางเอาให มาเอาแตะมาลูกเอาแตะมานี่เป็นไงครั้งนี้บะจ่ายฟอยถ้าบะจ่ายฟอยนี่มันจะแห้งมันจะแห้งดีถ้าฟอยอันนี้ประมาณ10นาทีนะ10นาทีปีนกลับด้านโอ้โหกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนี่ใช้ต่อทานเนาะอันนี้ก็ย่างเตาถ่านใกล้สุกแล้วเหมือนกันกับอันนี้2ด้านเอาข้างนี้ลงเห็นเอาข้างนี้ลงอีกทีนึงเพราะมันหนาต่อมันหนากว่านี่นะคะสุกแล้วสุกแล้วครับอันนี้บะหมี่ฟอยเนาะไม่ใส่ฟอยครับเพราะว่ามันจะได้อันนี้ทำแบบเมืองล้วนๆเฮ้ยเพื่อนมีอีกเมนูแล้วมีอีกเมนูนึงอันนี้กองเชียร์เปิดดิร้อนอยู่ร้อนมากเลยสุกใหม่ๆโอ้ยกินมาเลยหอมก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้มีมะเขือเทศแคบหมูเมืองแคบหมูเมืองโอ้โหแคบหมูเมืองอันนี้ทำเองดูมันดียังไงมันดีกว่าเจ้าอื่นยังไงเอามันออกเกือบหมดทำสดแล้วก็ส่งทำสดแล้วส่งเน้นสดแล้วส่งมีออเดอร์มาผมก็ทำส่งไม่ได้ทอดข้างก็เสร็จแล้วก็กินได้อย่างอร่อยครับถึงละอ่อนถึงคนใหญ่กินได้นะครับเพราะว่าเฮาบักคลุกพริกกับเนื้อปลาก็เลยทำให้ละอ่อนกินได้นะครับเพราะว่ามันบ่ค่อยเผ็ดเท่าใดนะครับก็กินกับแค่หมูลุงอู๊ดก็ลำดีนะครับละอ่อนคนใหญ่ก็กินกันได้นะครับก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับสูตรของพริกสูตรโบราณก็ฮื้อมาแล้วนะครับถึงพริกสดพริกแห้งนะครับก็มีผักกับเปียพ่องก็น่าจะดีนะครับเพราะว่านี่มันได้เตรียมไว้นะครับก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าน่าจะต่อเนื่องจากคลิปนี้ครับก็คือการออกป่านะครับก็คือใช้พริกสูตรเดียวกันนะครับแต่ว่าทำให้มีน้ำคลุกคลิกครับใช้กระทะทำนะครับ
ลิปนี้ก็ลากันไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ออกป่าสูตรป้านงเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับใบโหระพาผักชีต้นหอมใบมะกรูดก็ได้เนาะใบมะกรูดใส่มาแล้วในนี้แล้วผักชีต้นหอมต้นหอมผักชีใส่ถ้วยก็กินได้นะได้เลย